ปแล้ว7เดือนสำหรับการบริหารประเทศของรัฐบาลผสมที่มีถึง314เสียงโดยเพื่อไทยเป็นแกนนำมีนายกชื่อเศรษฐาทวีสินท่ามกลางความหวังของพี่น้องประชาชนว่าจะแก้เศรษฐกิจปากท้องให้กลับมารุ่งเรืองเฟื่องฟูอีกครั้งเหมือนกับที่เพื่อไทยเคยทำไว้ในอดีตแต่ผลงานก็เป็นอย่างที่เห็นมีบางเรื่องก็ทำได้ดีสินค้าเกษตรราคาดีขึ้นอุ่มค่าไฟไว้ได้ในระดับหนึ่งก็ถือว่าตีแป้มบวกแต่หลายเรื่องก็ไม่ได้ดังใจแฟนคลับและกองเชียร์เพราะดิจิตอลวอลเล็ตแจก 10,000 ที่หาเสียงเอาไว้ยังไม่คืบหน้าเป็นรูปธรรมเลื่อนแล้วเลื่อนอีกเลื่อนต่อไปไม่เห็นเหมือนเรื่องของทักษิณชินวัตรที่ชัดเจนเห็นผลอย่างรวดเร็วจนรัฐมนตรีไปต่อคิวรดน้ำดำหัวหวังตีตัวเกาะเก้าอี้นั่งรัฐมนตรีต่อไปและกลายเป็นทั้งทักษิณและเศรษฐาต่างพร้อมใจส่งสัญญาณจะปรับครม.โดยทักษิณแซวบรรดารัฐมนตรีที่ไปหาว่าองค์ประชุมครบแล้วจะปรับครม.เลยไหมส่วนนายกตัวจริงก็บอกว่าจะแจ้งพรรคร่วมหลังสงกรานต์ปรับคนให้เหมาะกับงานกระแสปรับครม.จึงเข้มข้นร้อนแรงยิ่งกว่าอากาศในเดือนเมษายนไปซะอีกเพราะลามไกลไปถึงขั้นการยึดเก้าอี้ประธานสภาคืนจากวันมูฮัมหมัดหนอมะทาจนภูมิธรรมเวชยชัยต้องออกโรงเคลียร์ว่าเพื่อไทยไม่เคยคิดแบบนี้มาก่อนกระแสปรับครม.แรงมากลือกันไปต่างๆนานานายกเศรษฐาจะปล่อยจอยกระทรวงการคลังให้พี่ชัยชุนหะวชิระมานั่งแทนแล้วตัวเองนั้นจะไปควบกลาโหมส่งสุทินคลังแสงกลับเข้าสภาเช่นเดียวกับชนน่านสีแก้วว่าจะหลุดโผไปด้วยแล้วมีชื่อของสมศักดิ์เทพสุทินที่จะไปนั่งสาธารณสุขแทนส่วนจะควบรองนายกอีกตำแหน่งหรือไม่ยังไม่ชัดเจนเพราะบางคนบอกว่าสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีคมนาคมจะมาควบแทนในตำแหน่งที่สมศักดิ์นั่งอยู่และอาจจะสลับเก้าอี้บางคนเช่นเสริมศักดิ์พงษ์พานิชกับสุดาวันหวังสุภกิจโกศลใครจะเหนียวกว่ากันก็คงต้องรอดูผลงานสงกรานต์แต่พวงเพชรชุนละเอียดกลับยอมรับตรงๆว่าเสียกำลังใจหลังมีข่าวหลุดโผและที่ดุเดือดที่สุดก็คงหนีไม่พ้นชยพรหมารัฐมนตรีช่วยเกษตรที่ออกมาบอกว่า7เดือนเร็วเกินไปแต่หากพรรคปรับก็พร้อมรับแล้วก็ยุส่งให้เพื่อไทยยึดกระทรวงเกษตรมาอยู่ในมือเพื่อเดินหน้านโยบายช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ฐานเสียงหลักทำเอาเจ้ากระทรวงคนปัจจุบันอย่างธรรมนัสพรหมเผ่าควันออกหูบอกกลางทำเนียบไม่มีอะไรต้องคุยกันพร้อมย้ำโควต้าของพลังประชารัฐยังขาดอีกหนึ่งก็จะเสนอชื่อไผ่ลิกอีกคุยกับลุงป้อมเจ้าของพรรคไปแล้วส่วนพรรคอื่นๆก็มีแย่งกันบ้างปราบปรายมีเพียงภูมิใจไทยของอนุทินชาญวีรกูลที่นิ่งสงบเพราะผู้นำพรรคประกาศแล้วยังไร้สัญญาณหรือแม้จะมีสัญญาณก็ไม่เปลี่ยนตัวทุกคนยังทำงานได้ดีอยู่ดังนั้นหลังจากนี้ปรับครม.จะเกิดขึ้นตอนไหนจะเพื่อใครเพื่ออะไรเพื่อประชาชนหรือเพื่อคนในพรรคกระชับอำนาจนายกเพื่อการบริหารที่ดีขึ้นหลังจากนี้ก็คงได้รู้กันแล้วก็เชื่อว่าอีกไม่นานเกินรอ